ในช่วงของพระองค์ท่านเป็นช่วงที่มีความผันผวนมากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมีการใช้รัฐธรรมนูญและกษัตริย์ก็อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนะฮะนี่คืออนุสาวรีย์ของกษัตริย์ลาวที่สำคัญมากๆพระองค์หนึ่งนะฮะคือเจ้าศรีสว่างพงษ์ท่านรูปที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นรูปที่ท่านพระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ประเทศลาวก็หมายความว่านั่นคือในรัชสมัยของพระองค์นั้นพระองค์มีก็คือว่าเป็นมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่มาใช้มีการใช้รัฐธรรมนูญนะฮะและกษัตริย์ก็อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เหตุการณ์การเมืองในลาวหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันมีความผันผวนมันมีความแปรเปลี่ยนแล้วก็มีความดุดันสูงมากนะฮะท่านเนี่ยพยายามที่จะคล้อยตามฝรั่งเศสนะฮะท่านเนี่ยยอมที่จะฝรั่งเศสก็มอบเอกราชให้แก่ลาวนะฮะแต่เป็นเอกราชที่ภายใต้อยู่ภายใต้กำกับนะฮะเราใช้คำว่าเครือจักรภพฝรั่งเศสอย่างนี้ดีกว่านะฮะในช่วงนั้นท่านพระราชทานรัฐธรรมนูญแล้วก็อะไรต่างๆในช่วงของท่านเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงการต่อสู้ตอนนี้มันมีฝ่ายสิ่งที่เรียกว่าฝ่ายซ้ายและฝ่ายกลางเกิดขึ้นนะฮะพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์ที่ถัดรององค์สุดท้ายโอรสของท่านคือองค์สุดท้ายนะพระองค์ท่านเนี่ยสิ้นพระชนในปีพ.ศ.2502นะฮะปีนั้นน่ะเกิดเหตุการณ์สำคัญมากก็คือเกิดรัฐบาลผสมระหว่างซ้ายกับขวาจบลงด้วยการที่ฝ่ายซ้ายถูกจับขังคูดโพนเคงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เจ้าเพชรราชซึ่งลี้ภัยไปอยู่เมืองไทยได้หลายปีกลับมาท่านกลับมาอยู่หลวงพระบางได้ไม่กี่ปีท่านก็สิ้นแต่ท่านสิ้นในปีเดียวกันกับเจ้าศรีสว่างพงษ์นะฮะแต่ว่าก่อนท่านสิ้นก่อนเจ้าเพชรราชท่านสิ้นก่อนแล้วก็อีกไม่กี่เดือนถัดมาเจ้าศรีสว่างพงษ์ก็สิ้นถือว่าเป็นปี2502เนี่ยเป็นเหตุการณ์สำคัญมากนะฮะแล้วตามมาด้วยเหตุการณ์2503ก็คือฝ่ายซ้ายแหกคุกพลเคงหนีไปและตามมาด้วยเหตุการณ์ของอะไรล่ะร้อยเอกกองแลยึดอำนาจและนั่นแหละเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้มอสโกและก็วอชิงตันได้เข้ามาวุ่นวายในลาวกลายเป็นสงครามตัวแทนกลายเป็นสงครามที่เรียกว่า Secret War แต่คนรู้จากทั้งโลกฮะ เขาเรียกว่า Secret War แต่คนรู้ทั้งโลกนะเพราะฉะนั้นในช่วงของพระองค์ท่านเป็นช่วงที่มีความผันผวนมากครับ